สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะวันนี้มาพบกับนะคะเพจสุขอยู่ที่ใจ by joy นะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะจอยก็ได้มีโอกาสเนาะมาอบรมนะคะของที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนี่แหละนะคะก็วันนี้แบบว่าวิทยากรที่สอนนะก็สุดยอดมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็สุดยอดแล้วแบบความรู้ที่ได้ก็นะคะดีเยี่ยมมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะมาที่หน้าเพจนี้นะคะเพื่อที่นะคะใครหลายคนเนี่ยได้รู้แล้วจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ก็เลยแบบว่าอยากจะมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะนะพอดีอันนี้ใช้อีก Facebook นึงเนาะแล้วก็นะอีกเพจนึงนะคะก็จะลองดูแหละนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีที่เข้ามาทั้งตอนนี้แล้วก็คนที่นะคะมาดูย้อนหลังด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูตัวเองหน่อยสิก็วันนี้ก็ได้นะคะข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานเนาะคือมันดีอ่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะวันนี้แบบว่ามันเป็นความรู้ที่ตกผลึกเรื่องนี้ละกันนะคะรู้สึกว่ามันได้นะคะมันรู้สึกว่าเราแบบมีพลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่เราจะทำงานมากขึ้นนะคะก็อย่างตอนเช้านะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะการพัฒนางานพัฒนาบุคลากรนี่แหละนะคะในการทำงานอย่างเงี้ยนะคะก็เขาจะเรียกว่าเป้าหมายขององค์กรแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ทนะเกี่ยวกับสมาร์ทเพอร์ซันนะทำยังไงถึงจะสมาร์ทสมาร์ทในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายความว่านะคะเป็นการแบบว่าไม่ได้หมายความว่าดูดีดูหล่อดูสวยดูแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของนะคะองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่เรื่องนึงที่แบบมันขาดไม่ได้เลยนะคะเขาเรียกว่ามันมีอยู่3คิวอันนี้คือสรุปแบบจะเข้าใจนะ3คิวนะคะคิวแรกนะคะคนที่แบบจะเป็นสมาร์ทเพอร์ซันหรือว่าทำงานได้ดีอะไรเงี้ยนะคะคิวแรกก็คือ1 IQ IQ หรือความฉลาดของเรานะคะความฉลาดทางสมองคือ IQ นะคะเป็นคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่รอบรู้นะมี IQ ที่ดีนะคะมี IQ ที่ดีแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือนะคะข้อที่2ก็คือนะคะ EQ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์นะคะเก่งด้วยแล้วก็นะคะมีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะให้อยู่ในด้านบวกนะเนี่ยก็เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดอีกแล้วนะคะนะคะและคิวที่3นะคะก็คือ MQ หรือนะคะ moral นะคะmoral Q นะคะก็จะคือตัวที่นะคะเรียกว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมนอกจากนะคะเราจะเป็นคนที่เก่งในการทำงานแล้วเนี่ยเรานะคะมีความฉลาดความสามารถในการทำงานมีความฉลาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์แล้วเราก็นะคะต้องมีนะคุณธรรมจริยธรรมที่ประกอบควบคู่ไปกับการทำงานของเราด้วยนะคะเรียกว่าเป็น3คิวอันนี้คือสรุปแบบความเข้าใจของจอยนะนะคะถ้าเรามี3อย่างเนี้ยนะคะมันจะช่วยนะคะว่าตัว MQ หรือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลมใต้ปีกที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเราทำงานแบบนะคะเรามีคุณธรรมเรามีจรรยาบรรณในวิชาชีพของเราไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามนะเรามีจรรยาบรรณในวิชาชีพนะมันก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็นะคะเขาก็จะพูดถึงการทำงานนะคะพูดถึงเรื่องมันก็เกี่ยวกับที่เคยพูดมานะคนที่นะคะทำงานมันก็จะมีอยู่หลายประเภทเนาะมันก็จะมีประเภทที่แบบว่าทำงานเพื่อที่จะได้รับเงินเดือนทำงานเพื่อเป้าหมายที่จะมีเงินเดือนสูงขึ้นได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นคนเหล่านี้ก็จะมีความสุขนะคะเวลาที่เงินเดือนออกมีความสุขเวลาที่ได้รับเงินเดือนออกเนี่ยเขาก็จะมีความสุขนะคะแล้วนะคะ
ก็นั่นแหละก็จะมีเป็นส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็รวมทั้งตัวเองด้วยเคยเป็นแบบว่ามีความสุขมากเลยตอนเงินเดือนออกเพราะว่าเราทำงานเราหวังเพื่อเงินเดือนนะคะและอีกประเภทนึงก็คือเป็นประเภทที่นะคะไม่ได้ทำงานเพื่อหวังเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวทำงานแบบเขาเรียกว่าเขาทำงานแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะช่วยหรืออยากจะพัฒนาแบบมีเป้าหมายที่มากกว่าการทำงานคือเขามองงานที่เขาทำเนี่ยนะออกไปสร้างคุณค่างานที่ทำเนี่ยได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนงานที่ทำเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วเขาได้ความสุขที่มากกว่าเงินทองนะคะอย่างเช่นคนที่มีอาชีพหมออาชีพพยาบาลเนี่ยเขานะคะนอกจากเขาจะได้ทำงานแล้วได้รับค่าตอบแทนแล้วเขายังได้ทำบุญได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะก็มีเพื่อนที่อบรมด้วยกันคนนึงก็นะคะเขาเป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลแล้วเขาก็บอกว่าคือมันจะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งก็คือนะคะวิทยากรเนี่ยให้เลือกรูปมา1รูปนะคะเพื่อที่จะที่เกี่ยวข้องกับเราอะแล้วอธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับเรายังไงแล้วทุกคนพูดดีมากแล้วก็จะมีอีกคนนึงเป็นพยาบาลนะคะเขาก็บอกว่าเขาเห็นรูปแล้วเขาคิดถึงตัวเขาเองนี่แหละนะคะเป็นรูปพ่อกับแม่ผู้หญิงกับผู้ชายกำลังถือกรรไกรที่จะตัดปีกของเด็กน้อยปีกนางฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเขามองว่ามันเหมือนกับชีวิตของเขาที่พ่อแม่นะคะอยากให้เขาเนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยมีอนาคตที่ดีได้ทำงานที่มั่นคงคือเรียนจบมาแล้วมีงานทำเลยพ่อแม่ของเขาให้เขาเรียนพยาบาลซึ่งแรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนพยาบาลไม่ได้รักเท่าไหร่แต่ว่าที่ต้องเรียนเพราะว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยอยากให้เขาเรียนเขาก็เลยตัดสินใจไปเรียนตามที่แบบพ่อแม่อยากให้เรียนนะคะซึ่งแรกๆก็ไม่ได้ชอบแต่พอได้มาคลุกคลีกับสาขาวิชาชีพแล้วเขาก็ได้รู้ว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะนอกจากจะทำงานแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้คนได้อีกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะคะการที่พ่อแม่นะคะให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้นู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะเราอย่าไปตีความเสมอไปว่านะคะเพราะทุกอย่างที่พ่อแม่ท่านได้วางรากฐานให้เราเนี่ยนะคะพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะอย่างรูปที่เขาเห็นคือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ตัดกรรไกรที่จะกำลังจะไปตัดปีกนกของเด็กน้อยเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเขาอาจจะไปตัดอนาคตลูกหรือนะคะไม่ให้ไปที่ไหนแต่การที่ถือกรรไกรมาตัดเนี่ยอาจจะเป็นการตัดการเล็มปีกให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมก็คือเหมือนเป็นการปูทางว่าเนี่ยลูกฉันจะประสบแต่ว่าเขาคือมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยนะคะตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้เนี่ยปีกของนะคะนางฟ้าตัวน้อยๆเนี่ยบินขึ้นไปได้ก็เหมือนกับเขาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าพ่อกับแม่ช่วยนะคะพ่อกับแม่เนี่ยผลักดันให้มาทำอาชีพพยาบาลนะคะก็เนี่ยเป็นการมุมมองนะคะและก็นะคะการที่เนี่ยเห็นที่เขาออกมาก็มันทำให้เห็นว่านะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอาชีพอะไรนะคะงานทุกงานมีความสำคัญเท่ากันหมดงานทุกงานเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้หมดนะคะแม้แต่วันนี้การเล่นเกมนะคะเรามีการเล่นเกมเป่ายิงฉุบกันเกมเป่ายิงฉุบทุกคนอาจจะเคยเล่นนะคะเกมแรกก็คือแบบว่านะคะรอบแรกนี่คือเป่ายิงฉุบนะคะเป็นการทักทายนะคะจับมือกันเป็นแบบไฮเป็นแบบนะคะอเมริกันนะคะสวัสดีการทักทายด้วยการจับมือเช็คแฮนด์ให้นะคะใครชนะก็นะคะอัพเลเวลเป็นเลเวล2เลเวล2ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าใครเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นคอนิจิวะนะคะถ้าใครชนะก็อัพเลเวลเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าใครแพ้ก็ยังเป็นไฮเป็นเช็คแฮนด์เหมือนเดิมนะคะแล้วนะพอคอนิจิวะมาเจอกันนะคะทักทายกันเสร็จแล้วนะคะใครเป่ายิงฉุบกันใครชนะก็อัพเป็นเวล3นะคะเวล3นี่ก็จะเป็นนะคะการทักทายนะคะแบบอะไรนะเกาหลีก็จะมีเกาหลีนะคะมีอันยองอย่างเงี้ยทักทายแล้วก็เป่ายิงฉุบไปอีกนะเหมือนกันอัพสปีชีนะคะก็เป็นเกมที่จอยก็เคยเล่นเคยแบบนะคะอบรมหลายๆครั้งแล้วก็จะเคยเล่นเกมนี้นะชนะก็ไปต่ออัพเลเวลใครแพ้ก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ไปหากลุ่มจับกลุ่มกับเพื่อนจนชนะนะคะพอเป็นเกาหลีเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กกี้นะเป็นเกาหลีเสร็จแล้วก็อัพเลเวล5ไปเป่าเจอกับคนที่นะคะอันยองกันเสร็จแล้วก็ไปเจออีกคนอีกกลุ่มนึงนะคะอัพเลเวล5ใครชนะก็นะคะก็เป็นนะคะเป็นคนจีนบ้างก็ไปนะคะไปอะไรนะหมีฮาวนะคะเสร็จแล้ว
ก็เล่นเป่ายิงฉุบกันนะคะคนชนะพอชนะเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายคือเป็นคนไทยก็สวัสดีค่ะถ้าใครแบบชนะมา 3-4 รอบจนได้นะคะเข้ารอบที่เป็นคนไทยคือสวัสดีให้มารวมกลุ่มกันแล้วสุดท้ายก็จะเหลือคนแพ้นะคนที่แบบเป่ายิงฉุบใครไม่ชนะเลยนะคะเหลือประมาณ 5-6 คนนะคะเหลืออยู่ 5-6 คนและนะคะวิทยากรก็นะคะได้ให้ข้อคิดว่าเนี่ย6คนนี้นะคะคุณอย่ามองว่าเขาเป็นผู้แพ้นะคะแล้วคุณได้อะไรนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในกลุ่มที่ชนะนะคะคนที่ชนะก็ตะโกนออกมาว่าถ้าไม่มีพวกเขาพวกคนที่แพ้เนี่ยก็จะไม่มีพวกเราตรงนี้ถ้าไม่มีคนที่ยอมแพ้ก็จะไม่มีคนที่ชนะอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือเป็นข้อคิดเป็นการแบบมองโลกในมุมบวกด้วยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยเนาะแล้วก็วิทยากรก็นะคะได้บอกว่าสำหรับคนที่แพ้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจนะคุณทั้งหมดนะมีคนแพ้อยู่6คนนะคุณทั้ง6คนเนี่ยคือคนที่ซื่อสัตย์มากๆคุณซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะว่าคุณแพ้คุณก็ยอมรับว่าคุณแพ้นี่แหละนะคะองค์กรของพวกคุณนี่โชคดีมากๆเลยที่ได้6คนเนี้ยที่เป็นผู้แพ้เนี่ยมาอยู่ในองค์กรเพราะเขาคือผู้ที่นะคะซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็ทุกคนก็ปรบมือค่ะก็คือสรุปกิจกรรมนี้คือไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะคะเนี่ยนะคะแล้วแบบเราก็เจอเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็นะคะกิจกรรมที่เมื่อกี้พูดไปน้องก็จะเป็นที่บอกว่าให้นะคะให้ทุกคนเนี่ยเลือกรูปภาพมา1รูปที่ตัวเองถูกใจที่สุดแล้วก็เอามาบอกว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองยังไงนะคะออกมาอธิบายนะคะเลือกมาแล้วมาบอกให้เพื่อนในกลุ่มบอกว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะเราเห็นภาพนี้แล้วเราได้แรงบันดาลใจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะคะทุกคนก็ออกมาอธิบายพออธิบายเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะบอกซิว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าการที่เราเห็นคนนะคะเรามองคนแค่ภายนอกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะอย่างคนตะกี้ที่เล่าให้ฟังที่เขาบอกว่าเขาเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นรูปแล้วคิดพ่อที่ถึงแม่น้องพยาบาลคนนี้เขาเป็นคนยังไงนะคะทุกคนก็บอกผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่กตัญญูต่อบิดามารดาเขารักพ่อรักแม่เขาถึงยอมที่จะเรียนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เขาไม่ชอบเป็นคนกตัญญูเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่นะคะมุ่งมั่นในเมื่อเขาตั้งเป้าหมายว่าจะทำตามที่พ่อแม่เขาต้องการจะเรียนให้เรียนพยาบาลเขาก็เรียนจนจบพยาบาลทำตามความมุ่งมั่นเนี่ยเขานะคะก็วิทยากรก็สอนให้นะคะรู้จักให้เราเนี่ยรู้จักนะคะมองคนในแง่ดีแล้วให้มองด้วยว่าเนี่ยสิ่งที่คนแสดงออกมาเนี่ยนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขาแสดงออกมามันสามารถบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของนะคะภาวะของการเป็นผู้นำนะคะก็จะเป็นเกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมนะคะเป็นกิจกรรมที่แบบสอดแทรกเนื้อหาแล้วให้แบบว่าเราฟังแล้วเราไม่เบื่อเราฟังแล้วเราไม่เบื่อแล้วเราได้ตื่นรู้ไปด้วยแล้วเราได้ใช้ความคิดไปด้วยแล้วเราก็นะคะได้ใช้ใจเขาบอกว่าให้ใช้ใจฟังนะคะก็แบบว่าชัวร์เลยรู้สึกว่าวิทยากรเนี่ยนะกดจักรวาลกดอะไรดูจะชัดเลยนะคะก็เนี่ยวิธีคิดนะคะสอนวิธีคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วการที่แบบวิทยากรถามออกมาแล้วทุกคนนะคะยกมือตอบคำถามนะคะอันนั้นอ่ะคือคำตอบเลยว่าเนี่ยนะถ้าเราต้องการให้นะคะสังคมเป็นยังไงในสถานการณ์ในการทำงานเป็นยังไงเราต้องการที่จะมีผู้นำเป็นคนแบบไหนนะอยากได้ผู้นำที่รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะคะเหมือนกับที่เพื่อนๆได้ออกมาพูดออกมาอธิบายว่ารูปที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรยังไงเนี่ยอันนี้คือลักษณะของผู้นำนะเป็นแบบนี้นะแล้วให้นะคะถามย้อนกลับมาว่าแล้วเราอ่ะมีแบบนี้หรือยังเรามีนิสัยแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะเนี่ยมันเข้มข้นมันนะคะโอ้ยบอกไม่ถูกเลยสนุกมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสัตว์4ประเภทนะคะสัตว์4ประเภทผู้นํา4อย่างอันนี้คือแบบเมื่อตะกี้เลยก่อนที่จะจบนะคะก็มีอยู่4ประเภทนะคะว่าคุณเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะประเภทแรกคือกระทิงมีกระทิงประเภทที่2คือนกอินทรีนะคะประเภทที่3คือหนูและประเภทที่4ก็คือหมีนะคะกระทิงนกอินทรี
หนูแล้วก็หมีนะคะคุณคิดว่าจอยเลือกอะไร นะคะจอยก็เลือกเป็นนกอินทรีนะคะเราคิดว่านกอินทรีนี่เป็นสัตว์ที่มองการไกลอะไรเงี้ยนะก็แล้วก็เขาก็มาเฉลยเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มของกระทิงเนี่ยนะคะก็คือเป็นเหมือนกับลักษณะนิสัยของคนที่ทำงานกระทิงนี่คือจะเป็นกลุ่มคนที่ประเภทที่นะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคือวางเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้แบบลงมือทำอย่างเต็มที่พุ่งชนเรื่องงานกระทิงชอบพุ่งชนพุ่งเข้าชนเลยนะคะขอให้งานสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีแต่ว่าไม่สนใจไม่แคร์ใครขอให้งานเสร็จเราให้มันเรียบร้อยให้มันประสบความสำเร็จโดยที่ไม่แคร์ใครไม่สนใจใครนะคะอันนี้คือสรุปแบบที่เข้าใจนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคือนี่คือมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วกลุ่มที่สองนะคะก็คือเขามีข้อดีแหละกระทิงคือมีข้อดีแบบมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังกับงานแต่ไม่สนใจไม่แคร์ใครนะคะแล้วพอกลุ่มกระทิงกระทิงนี่ก็ตรงข้ามกับกลุ่มที่สองก็คือประเภทที่เป็นหนูคนที่เป็นหนูนะคะหนูเนี่ยหนูน้อยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่นะคะเป็นเรียกว่านะคะมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจคิดถึงความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะบางครั้งจนแบบว่านะคะจนบางครั้งเนี่ยได้ละเลยเป้าหมายของตัวเองไปแต่ว่าเห็นแก่คนอื่นเนี่ยสมมติว่าไม่อยากให้ใครปะทะกันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่างานมันจะเป็นอีกอย่างแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมแบบเป็นคนที่แบบรักษาความสัมพันธ์หนูประเภทที่รักษาความสัมพันธ์จนบางครั้งเนี่ยลืมเป้าหมายของตัวเองไปทำเป็นตอนนี้ประนอมอะไรอย่างเงี้ยจนลืมเป้าหมายตัวเองไปข้อดีของหนูคือนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะรักษามิตรไมตรีแต่ว่าข้อเสียคือแบบละเลยอาจจะทำให้งานที่ทำเนี่ยละเลยเป้าหมายของตัวเองไปสวัสดีค่ะพี่มิกกี้มะนะวันนี้มาแบ่งปันเรื่องที่ได้มาอบรมวันนี้ค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะกระทิงแล้วก็หนูไปแล้วนะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มของนกอินทรีซึ่งจอยก็ไปเลือกนะคะนกอินทรีซึ่งก็ตรงไหมนะคะตรงมากนะคะนกอินทรีก็คือจะเป็นประเภทที่นะคะมีอิสระเสรีเป็นคนรักอิสระมีความคิดสร้างสรรค์นะใช่อีกแล้วนะเป็นความคิดสร้างสรรค์รักอิสระชอบคิดชอบทำชอบสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆแต่ข้อเสียคือไม่ยอมลงมือทำ นะคะอาจจะลงมือทำน้อยไม่ลงมือทำแต่ว่าข้อดีคือเขามีความคิดสร้างสรรค์เขาคิดนอกกรอบนกอินทรีคิดนอกกรอบมีความคิดสร้างสรรค์คิดเรื่องอะไรใหม่ๆแต่ว่าไม่ยอมลงมือทำสักทีนะคะจนบางครั้งแบบมันจะเสร็จแล้วมันจะสำเร็จแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมันก็เลยกลายเป็นไม่สำเร็จแต่ว่าแบบไอเดียเยอะมากความคิดบันเจิดไอเดียสร้างสรรค์นะแต่ลงมือทำน้อยแล้วก็มาที่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4ก็คือเป็นหมีนะคะกลุ่มของหมีคือนะคะหมีก็จะเป็นพวกนักตรรกะเป็นพวกชอบคิดนะคะชอบคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดสินใจโดยที่แบบตัดสินใจช้าลงมือทำช้าแต่ว่าช้าแต่ชัวร์ประมาณนี้เลยคือเป็นประเภทที่ช้าแต่ชัวร์ชอบความมั่นคงชอบทำอะไรแบบเดิมๆแบบเดิมที่มันแบบมั่นคงไม่ชอบคิดไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าทำแล้วแบบว่ามันต้องเพอร์เฟกต์แต่ว่ามันอาจจะช้านะคะช้าแต่ชัวร์แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นงานรีบงานเร่งเนี่ยอาจจะไม่ทันการเพราะว่าหมีจะเป็นประเภทที่คิดเยอะคิดมากตรรกะเยอะนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าวิทยากรก็บอกว่าเนี่ยให้เราเนี่ยนะคะเราเป็นประเภทไหนให้เราเนี่ยนำข้อดีของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่และข้อด้อยของเราในด้านต่างๆของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยให้เอามาผสมกันนะคะเพื่อที่งานจะได้สำเร็จอย่างจอยเป็นอินทรีย์เนี่ยนะจอยดีแล้วเรื่องการความคิดสร้างสรรค์นะคะจอยก็ควรที่จะนำข้อดีของประเภทกลุ่มของกระทิงที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจทำจนสำเร็จเอามาไว้ข้อดีของกระทิงมาและดึงเอาข้อดีของหนูมาหนูคือนะคะมีความแบบว่าเป็นมิตรไมตรีและคิดถึงความเรียกว่าคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นนะดึงเข้ามาแล้วก็ดึงความชัวความมีตรรกะความสถิติอะไรต่างๆของมีมาเอามารวมกันคือไม่ว่าเราจะเป็นประเภทไหนจะเป็นสัตว์ประเภทไหนใน4ประเภทเนี่ยกระทิงอินทรีหนูหรือว่าหมีเนี่ยให้เราเอาข้อดีของแต่ละอย่างแต่ละคนเอามารวมกันจนมาเป็นแบบ
เพื่อให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนกันค่ะในองค์กรทุกๆองค์กรไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามมันก็จะมีคนอยู่อย่างเงี้ยคนอยู่4ประเภทนะคะคนอยู่4การที่จะทำให้งานมันสำเร็จลุล่วงหรือประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้คนทั้ง4ประเภทนี่แหละนะคะมาช่วยกันนะสนับสนุนกันช่วยเหลือกันเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะไปแก้ขาเด็ดไหมนะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราทุกคนควรมีเป็นข้อคิดที่การทำงานและงานทุกงานเนาะถ้าเราทำเนี่ยเราควรจะทำด้วยความสุขทำมันด้วยความสุขความสนุกนะคะเราวางเป้าหมายไปแล้วเราทำมันด้วยความสุขระหว่างทางนะคะเราก็เก็บความสุขไปด้วยในระหว่างทางไม่ใช่ว่าพุ่งตรงไปหาเป้าหมายอย่างเดียวงานเสร็จแต่ว่าที่เหลือละเลนนั่นไม่ใช่นะข้างทางก็สำคัญข้างทางมองข้างทางบ้างนะคะการที่มองข้างทางบางครั้งเนี่ยการที่แบบเราไปโฟกัสจุดมุ่งหมายเราทำมากไปแล้วแบบมันเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียด